ข้อต่อไปนะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าคอร์ส2 R คอร์ส1ส่วน3ครับคอร์ส2 R คอร์ส1ส่วน3ถ้าใครเห็นตัวนี้แล้วบอกว่าเอาคอร์สตัดคอร์สตัด R คอร์สไม่ได้นะครับข้อนี้จะต้องเขียนใหม่ครับขั้นแรกครับจะสังเกตว่ามันมี2ห้อยอยู่ตรงนี้มันก็คือมุม2เท่านั่นเองครับจำได้ไหมครับให้มองแบบนี้ครับให้ให้ R คอร์ส1ส่วน3เท่ากับธีต้าซะเราจะได้ว่าคอสธีต้าเนี่ยคือ1ส่วน3นั่นเองเอาละครับเสร็จแล้วเอาไปแทนค่าครับ R คอส1ส่วน3คือธีต้าดังนั้นมันก็คือคอส2ธีต้าครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับนี่คือคอส2ธีต้าคอส2ธีต้าก็มาจากไหนครับมีสูตรไหมฮะมีครับก็คือ2คอสกำลัง2ธีต้าลบ1นั่นเองนะครับ2คอสกำลัง2ธีต้าลบ1เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคอสธีต้าคือ1ส่วน3ดังนั้นมันก็คือ2คูณ1ส่วน3ยกกำลัง2ลบ1ครับข้อนี้เลยได้เป็น2ส่วน9ทำส่วนให้เท่ากันครับก็คือ9ส่วน9ตอบลบ7ส่วน9ครับข้อนี้โทษทีครับลบ7ส่วน9ครับ